วัสดีครับวันนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมารวมบรรยากาศหรือรีวิวด้านในลานตู้ BC Depo นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า BC 2นะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเคยรีวิวไปแล้วก็เช่นเดิมเลยฮะลานนี้ลานเขาแคบนะครับแล้วก็ตู้ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้การจราจรด้านในค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเรามารวมบรรยากาศด้านในให้ชมกันนะครับตู้เยอะมากนะเขาทำงานก็ได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับก็คือมันแน่นนะเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อตั๋วได้เป็นงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไปงานนี่เราก็ถ้าเป็นตู้ยาวก็ติดต่อเคนหรือไม่ก็ท็อปตัวใหญ่เลยถ้าเป็นตู้สั้นเราก็เดี๋ยวติดต่อตัวนี้เลยฟุกลิฟเดี๋ยวผมลงไปติดต่อเขาก่อนนะครับไปเราลงไปติดต่อแล้วนะครับเขาให้เดินหน้าไปให้ตามคันข้างหน้าไปนะเดี๋ยวคันนี้เขาลงตู้อย่างเดียวเดี๋ยวไปใช่ล่ะเจ้าเอาหุ้นใดให้กันบ่มีแต่รถคันนู้นก็ไว้ยกตู้ลงต้องให้มาติดต่อคันนี้คันนี้ไม่มีคนขับเอามาแล้วในลานตู้ค่อนข้างเยอะนะครับลานนี้แน่นนะเดี๋ยวพอเราได้ตู้เสร็จนะครับเป็นเดินรถทางเดียวนะครับพอเราวนไปทางซ้ายวนผ่านหน้าออฟฟิศซื้อตั๋วซื้ออะไรจะเป็นลงตู้หรือรับตู้ก็ไปที่ออฟฟิศที่เดียวกันนะครับพอนี่ก็มารอยกตู้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสเวย์ข้างหน้าเรานี่คือทางสเวย์ออกครับสเวย์รับซีนด้านหน้าเลยแล้วก็ออกได้เลยครับคร่าวๆนะครับวันนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากแค่อยากให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับผมซ่อมประตูเปิดแล้วก็แสงเข้าเดี๋ยวซ่อมอีกแป๊บหนึ่งนะฮะซ่อมทั้งสองใบเลยใบหลังถอนไม้เขาเรียกอะไรอ่ะถอนไม้ทำความสะอาดนะครับใบหน้ามีการดัดประตูโดยใช้แก๊สดัดนะครับเราได้ซีนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ออกได้เลยรับตู้ไปบรรจุเบียร์นะครับตู้ที่นี่เขาไม่ได้มีการซ่อมเอาเท่าที่ผมเห็นนะไม่มีการซ่อมเตรียมรอไว้นะครับก็คือเอามาไว้บนหางแล้วก็มาเปิดตรวจเช็คแล้วก็ทำการซ่อมบนหางรถเราเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบอย่างที่เห็นนะครับลาน BC Depot เนี่ยครับอยู่ซอยศรีวลีตรงนี้นะครับ BC Depot ลาน BC Depot จริงๆแล้วมี2ลานนะครับ
BC Depo 1อยู่ตรงใกล้ๆท่าเรือคลองเตยนะครับแถวแยกกรมสวนละกากรนะ BC Depo 2นะครับอยู่บางนากม18นะครับขาออกซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับ